CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกท่านช่อง691ครับและ Tunolet ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-198 SMS 482-7772 ซีนวักตามที่ข้อความครับขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมอุปกรณ์พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมารับสายกันนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS หน่อยฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่า Isuzu 1.9 ตัว4ประตู Highlander นะครับถ้าออกรถเกียร์2แล้วก็เวลาจะแซงเนี่ยกระแทกคัทจะมีผลเสียไหมครับมาอีกแล้วคำถามแล้วจะออกทำไมเกียร์สองเกียร์หนึ่งก็มีให้ใช้ใช่ไหมเฮียคิดเหมือนผมเลยผมเจอคำถามบ่อยเลยออกเกียร์สองก็ได้ก็ออกได้แต่ถามว่าจะออกเพื่อแล้วเขาจะทำมาทำไมเขาคำนวณแทบตายมานั่งไล่อัตราทดเฟืองเกียร์แต่ละเกียร์ให้มันแมทกับกำลังเครื่องยนต์เพื่อส่งกำลังแล้วอยู่ดีๆเราไปคิดง่ายๆว่ามันออกเกียร์สองก็ได้เพื่อออกเกียร์สองมันมีผลเสียใช่ไหมถามเฮียเลยออกเกียร์2เนี่ย ออกได้ถ้ารถเบาออกได้แต่ถ้าเกิดเขาถามต่อไปว่ากระแทกคาร์ดลงไปไอ้กระแทกคันเร่งลงไปผลเสียจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยยานคาร์ดเนี่ยจะเสียพอเสร็จแล้วเนี่ยที่ส่วนที่มันต่อเนื่องกันก็คือปลายเกียร์4ครับปลายเกียร์4ต่อเข้าไปข้างในชุดลูกปืนกงนกก็จะพังแล้วเกียร์ตอนนี้ไม่ใช่ถูกๆนะครับแพงมากเกียร์ธรรมดาเนี่ยลูกเนี่ยรู้เรื่องเลยนะไปซ่อมเกียร์2บ่อยๆเนี่ยนะเกียร์แตกขึ้นมาเลยอ่ะนะมันจริงๆมันรถก็ทำมาให้เกียร์1ไว้สำหรับออกตัวก็1ก่อนแล้วก็2ก็ได้จะขี้เกียจอะไรขนาดนั้นถ้าขี้เกียจขนาดนั้นขับเกียร์ออโต้เลยนะเกียร์ออโต้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับในกระบะนะฮะไม่ธรรมดาเขาบอกบางคันเคลมด้วยว่าเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาเนี่ยตาเร่งเกียร์ออโต้ดีกว่าด้วยใช่ครับอาจารย์เอกว่าไงออกรถเกียร์2แบบนี้คือหลายคนที่พอมาเป็นเกียร์รถยุคใหม่พอมีเกียร์ธรรมดา6สปีดปุ๊บเนี่ยครับหรือหลายคนในยุคเก่าที่เกียร์มันเยอะไปหรือไงอัตราทดมันเขาเผื่อบรรทุกส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าสมมติว่ารถแต่ละคันเนี่ยแรงบิดไม่เท่ากันบางคันเนี่ยออกเกียร์2ถามว่าได้ไหมได้ถ้าอัตราทดเริ่มต้นของเขาใช้ได้แล้วถ้าเราออกแล้วเราไม่ต้องเลียคัทในการออกผมว่ารับได้ในการออกแต่ถามว่ามันควรไหมมันไม่ควรหรอกแต่ถามว่ามันควรไหมมันก็ไม่ควรเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราออกได้ทุกเกียร์นะครับแต่เทคนิคการออกรถไม่ใช่เกียร์เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคของรถใหญ่ที่เขาทำกันอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติว่ารถมีกำลังแรงบิดพอนะครับมันสามารถออกได้ที่เกียร์สูงกว่าครับแต่สำหรับรถกระบะผมว่าออกเกียร์หนึ่งก็ถือว่าปกติยกเว้นการแข่งขันนะครับการแข่งหรือการต้องการสปินด้วยความเร็วแต่การออกของเขาต้องมีรอบที่ช่วยรออยู่แล้วรถแดกอย่างเงี้ยใช่บางทีเขาออกหนึ่งแล้วมันจีดมันฟรีทิ้งกันไปมันจัดไปรถที่เขาบริไฟเพิ่มเติมเกียร์สูงๆหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ารถใช้งานแล้วจะมาทำอย่างนี้ใช่ใช่นะอ่ะมีสายเข้ามารับสายคุณสมบัติครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับท่านพิคอร์ทั้งสามครับสวัสดีครับขอความรู้หน่อยนะครับเพราะเนี่ยรถผมใช้มา3 ปี 6 เดือนนะครับวิ่งได้ประมาณ85,000กว่าโลแล้วครับพอดีถึงรอบที่จะเปลี่ยนเรียนถามว่าปกติแล้วเวลาผมเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้านะครับระยะหลังนี้นะครับระยะหลังๆนี้ผมเปลี่ยนที่30เลยเช่นที่บางอันนี้บอกชื่อได้ไหมครับได้ครับศูนย์โตโยต้าบางโคศูนย์โตโยต้าราชบูรณะศูนย์โตโยต้าแถวสุขสวัสดิ์บางใหญ่นะครับอันนี้เท่าที่ผมไปเปลี่ยนดูผมมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ประทับใจผมครับนะครั้งที่4เพราะฉะนั้นผมไปเปลี่ยนที่ศูนย์ ACT นะครับเปลี่ยนแผ่นน้ำมันเครื่องถามว่าผมจำเป็นไหมต้องใช้น้ำมันเครื่องของโตโยต้าผมพอดีทาง ACT แนะนำว่าใช้ของเชลก็ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะพี่รถพี่วิ่ง 80,000 โลเป็นโตโยต้าเอาติสครับมันเอาติสหมดระยะประกัน 3.6 ปีใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องเลยวารันตีอะฮะ
หมดแล้วครับระยะเวลาเลยหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคอันนี้ผมเลยมาเปลี่ยนเป็นใช้บริการที่ศูนย์ ACT คือตามออโต้คาร์ทรายครับอันนี้เขาใช้น้ำมันเครื่องของเชียร์ไม่เป็นไรใช่ไหมครับใช้จริงๆใช้ได้นะฮะอยู่ที่เบอร์น้ำมันเครื่องมากกว่าใช่ไหมพี่เอ็กซ์ใช่ครับคือในกรณีที่รถหมดระยะประกันหรือบางท่านที่ไม่สะดวกที่จะใช้บริการในระบบศูนย์ต่อไปเนี่ยสามารถเข้าที่ Quick Service ได้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการให้บริการเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับนโยบายของการทำงานระบบศูนย์เนี่ยเขาก็มีนโยบายการดูแลรักษารถยนต์อย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่าพอหมดระยะรับประกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงละเมื่อเข้าระบบศูนย์เพราะค่าแรงถ้าหมดระยะโปรโมชั่นหรือคูปองที่เขามีให้มันเรารู้สึกว่ามันแพงและอีกอย่างนึงก็คือการรับประกันในชิ้นส่วนเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าต่อเนื่องได้แต่สำหรับบางท่านที่คิดว่าเขาอยากจะใช้รถคันนั้นอีกนานแล้วก็รถคันนั้นมูลค่าสูงยังไม่ไว้ใจอู่ข้างนอกในบางรุ่นนะฮะสามารถใช้บริการศูนย์ได้แต่อย่างรถตลาดมันชื่อครับรถตลาดทั่วๆไปผมคิดว่าข้างนอกก็ได้ครับไม่มีปัญหานะฮะทีนี้ผมคิดว่าปกติผมจะใช้น้ำมันเครื่องของ Toyota เองเลยคราวเที่ยวนี้ผมมาเปลี่ยนเป็นของทาง ACT แนะนำว่าเปลี่ยนได้จะเป็นของ Shell อันนี้ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ใช่มั้ยครับไม่มีครับไม่มีฮะยี่ห้อไม่ได้เป็นตัวบอกอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วอยู่ที่เบอร์ของน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ของเราเท่านั้นเองฮะขอเสริมนิดนึงครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องโอเคแต่เรื่องของกรองเนี่ยครับครับผมขอเป็นของแท้นะครับครับกรองแล้วมันเครื่องอะนะใช่ครับใช่ครับขอเป็นของแท้นิดนึงนะครับได้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับให้ความรู้ผมโอเคขอบคุณเรื่องนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านบอกว่าตั้งแต่ศูนย์บริการยุคใหม่ๆนะที่เดี๋ยวนี้เขาปรับเปิดจ็อบทีเขามาคิดเป็นชั่วโมงไปเลยค่าใช้จ่ายมันเลยสูงนะกลายเป็นแพงนะครับเราจะบอกสมัยก่อนนู้นเลยถ้าย้อนไป5ปี10ปีเนี่ยผมว่าค่าบริการศูนย์บริการไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่ใช่ครับไม่ต่างจากอู่ข้างนอกใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเทียบก็ต้องยอมรับว่าทำข้างนอกถูกกว่าใช่แต่แนะนำเฉพาะรถที่หมดวารันตีแล้วนะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของการรับประกันอยู่รับประกันใช่อันนี้คันนี้ถ้าบอกว่ารถยังอยู่ในวารันตีไม่แนะนำเลยไปเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาพอเวลาเคลมแล้วเขาพิสูจน์ได้ว่าอันนี้น้ำมันเครื่องไม่ใช่ของเขาเนี่ยผิดเงื่อนไขทันทีใช่อย่างถ้าเป็นศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานแบบนี้น้ำมันเครื่องคิดว่าไม่น่าจะมีการปลอมหรืออีกอันหนึ่งหรือถูกที่อาจารย์เอ็กบอกเนี่ยน้ำมันเครื่องปลอมเยอะหรือกองน้ำมันเครื่องก็ต้องเน้นอย่างที่เฮียโง่บอกเลยก็ต้องเป็นของแท้ครับแต่อีกตัวนึงนะครับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะครับต้องดูให้ดีนะครับต้องไม่ผิดสเปคหรือใช้เกียร์ทดแทนที่ไว้ใจได้นะครับครับนะประมาณนี้นี่มีถามมาเมื่อไหร่ Vios Altis จะมีเครื่องดีเซลบ้างในถึงบ้านเรานะฮะบ้านเราใช่ไหมว่าต่างประเทศเขามีใช้กันใช่ไหมใช่ครับครับนี่ใครวันนั้นใครบอกเมืองจีน Altis มีเครื่องดีเซลใช่ไหมเป็นแท็กซี่ด้วยมาเก๊าก็ใช้ใช่ไหมมาเก๊าบ้านเราก็คงต้องมันจะเป็นไปได้ไหมเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กๆเนี่ยถึงจุดๆนึงเป็นไปได้เมื่อทุกๆอย่างเอื้ออำนวยนะครับราคาอัตราภาษีต่างๆการปลดปล่อยมลพิษน้ำมันดีเซลถูกเลยนะช่วงนี้ถ้ามันจะถูกต่อเนื่องฟอร์ดเริ่มแล้วนะยี่ห้อบูทนะฮะเริ่มแล้วก็รอดูนะค่ายรถญี่ปุ่นอาจจะหันมาสนใจก็ได้นะครับดีเซลตอนนี้บล็อกเล็กก็มีอยู่ในมาสด้า2ใช่ครับที่เด่นๆนะค่ายอื่นก็ยี่เขาก็มีอยู่ในไลน์เขาอยู่แต่ว่าเขายังไม่เอามาในตัวบ้านเราเท่านั้นเองน่าจะผลิตและส่งต่างประเทศใช่ครับก็มันความเป็นไปได้มีถ้าเราเรียกร้องกันนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คนใช้รถนะเขาต้องผลิตออกมาตอบสนองผู้ใช้อยู่แล้วนะครับจุดๆนึงก็คือพอเครื่องยนต์เบนซินพอมีความซับซ้อนขึ้นต้นทุนการผลิตเครื่องยนต์เบนซินยุคใหม่ที่เป็นไดเรกเทอร์โบเนี่ยมันราคาต้นทุนมันสูงขึ้นมันอาจจะไม่ได้หนีจากดีเซลคอมโบเรลยุคใหม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดีเซลก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจเมื่อก่อนต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าสูงกว่าการผลิตเดี๋ยวนี้เบนซินมันก็ไม่ใช่ว่าธรรมดาที่ไหนเป็นฉีดตรงดีเทอร์โบกันหมดเลยตามกระแสตอนนี้กระแสนี้กำลังมามันจะเป็นช่วงๆอ่ะนะกระแสนี้ตอนนี้กำลังมาเครื่องเล็กเทอร์โบใช่ครับก็อนาคตก็อาจจะมีกระแสเป็นเครื่องดีเซลบล็อกเล็กก็เป็นไปได้เป็นไปได้น่าสนใจมาดูข้อนี้เขาถามว่าเอาติส09นะครับเกียร์ออโต้4สปีดจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนยกลูกดีครับราคาเท่าไหร่เอาติส09เฮียว่าไงได้ทั้งหมดเลยเฮียแนะนำยังไงจริงๆอ่ะ09ตัว1,600 1,800เนี่ยจะใช้เกียร์เหมือนกัน
นะครับถ้าเป็นรถแท็กซี่บางทีอาจจะต้องผ่ามาเพื่อที่จะใส่เฟืองใหม่มันจะมีใส่เฟืองที่ขึ้นไปปั่นของมิเตอร์แต่ในเกียร์เมืองนอกจะไม่มีมานะครับคือรถบ้านเราปกติไม่มีมาไม่มีครับมีเฉพาะในแท็กซี่เท่านั้นเองใช่ครับที่เขาไปใช้ต่อเข้าไปกับตัวมิเตอร์ถูกต้องครับจับสัญญาณไมค์จาก EVS ในบ้านเรานะฮะก็ลูกหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 15,000 บวกลบครับนะครับก็ประมาณนี้ใช่ครับโอเคมาดูข้อนี้ครับ Toyota Harrier ปี03กับ Toyota Estima ปี03เหมือนกันเล่นอะไรดีครับมีงบ 300,000 นิดๆขับในเมืองและต่างจังหวัดเดือนละครั้งอายุ28ปีคือ Harrier เนี่ยมันมีหลายเครื่องหลายตัว 1MZ กับ 2A ครับเราไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไหนใช่ครับแล้วรถก็ครบประเภทเลยนะตัว Estima ก็มี Harrier มันเป็น SUV ใช่ครับ Estima มันเป็น MPV ครับเสร็จที่นั่งแต่ขับต่างกันนะคนละเรื่องอ่ะตรงนี้ว่าทำไมเขาเอามาเทียบกันใช่ครับ Estima นี่เมื่อกี้ว่าอายุน้อยด้วยนะ28 28ครับ28ผมว่าต้องคงต้องขับHarrier Estima มันดูถ้ามีครอบครัวแล้ว Estima อะไรถึงจะดูเป็นรถครอบครัวแต่ Harrier เนี่ยถ้าเป็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะมาขับ4ทั้งหมดครับแล้วเป็นเครื่อง 1M ถ้าส่วนมาก 2A ไม่ค่อยมีแต่มาเลเซียผมเคยเจอเครื่อง 5Sครับ2002เคยมีนะครับเคยเจอเครื่อง2002รุ่นแรกๆเลยปี02-03มีแต่ในบ้านเราที่เอาเข้ามาขายเนี่ย 3,000 ครับนะครับแล้วแต่เลือกเลยครับรถคนละประเภทอ่ะผมเลือกยากไม่ได้บอกวัตถุประสงค์การใช้งานอ่ะก็อย่างที่ผมบอกแล้วกันถ้าเกิดยังตัวคนเดียวอยู่ก็ Harrier ท่องเที่ยวไปเรื่อยใช่ครับรถใต้ท้องสูงอเนกประสงค์ไปไหนก็ได้น่าจะให้ข้อคิดเขาแล้วให้เขาไปตัดสินใจดีกว่าครับส่วน Estima เนี่ยไว้มีครอบครัวแล้วนะเป็น Family Man ก็รถที่พาครอบครัวนั่งได้7ที่นั่งใช่ครับแล้วก็ใช้งานคือผมชอบรถพวกนี้อย่างหนึ่งตรงที่มันขับเองแล้วไม่เขินไม่เหมือนพวกเอาผ่านไฟไฟจริงๆแล้วผมไม่ชอบพวกเป็น MPV พวกนี้ Estima เนี่ยผมว่าเป็นรถที่ขับเองแล้วโอเคผมขับเอาผ่านนะแล้วแฟนนั่งหลังไงผมเป็นคนขับไปเลยใช่พอเวลาจอดที่ต้องวิ่งลงไปเปิดประตูเลยพาคุณนายลงมาแล้วเรากลายมองไปถูกมองเป็นคนขับรถเลยถูกต้องครับนะมา S60 เป็นไงพี่เอ็ก2012น่าเล่นไหม Volvo S60 2012ถือว่าเป็นยุคใหม่ของ Volvo นะครับครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ที่เป็นถ้าจะว่าไปแล้วคือเครื่องของ Ford EcoBoost 1600แล้วก็เติม E85 ได้ถามว่าวันนี้เป็นยังไงเมื่อราคาตอนเริ่มต้นน่ะรุ่นเริ่มต้นของเขาประมาณ1.9 ล้านถึง 2 ล้านก็2 ล้านต้นๆวันนี้ราคามันลงมาหลักแสนอยู่ที่ประมาณ 6-7 แสนเพราะฉะนั้นถ้าต้องการลดราคางบนี้ในตลาดเราได้อะไรบ้างก็ได้ Accord Tiana Camry ช่วงปี 11-12 เหมือนคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นราคามันก็ตกลงมาอยู่ในระดับที่เราสามารถคว้าได้แล้วในรถยุโรปขับหน้าคือถ้าใครเบื่อ Accord Camry Tiana เนี่ยในงบประมาณเนี่ยนะ 6-7 แสนเนี่ยนะ2ปีประมาณตอนนี้ก็ไล่ๆกันเนี่ยไล่ๆกัน11 12อะไรเงี้ยนะมีตัวเลือกเป็นยุโรปให้เล่นเหมือนกันมีตัวเลือกยุโรปให้เล่น S60 การขับขี่ความหนักแน่นสมรรถนะเครื่องยนต์ก็คนละเรื่องนะการแรงแซงยังไงก็ยุโรปอ่ะใช่แต่ต้องเสริมนิดนึงในเรื่องของเกียร์ออโต้นั่นไงนี่กับที่เขากลัวเพราะ Volvo เลยนะกลัวเรื่องเกียร์ใช่ครับแล้วมันจะเป็นยังไงเฮียถ้าซ่อมแล้วจะโดนหนักมั้ย40,000บวกลบแน่นอนเกียร์ออโต้นะใช่ถ้ามาแล้วเจอเกียร์มีปัญหาก็โอเวอร์ฮอนประมาณ4ถ้าเทียบกับโอ้ใช่ถ้าคัมรี่ปี2012เนี่ยถ้าเป็น 2.4 เป็น5สปีดแล้วตอนนี้แพงละถ้าเป็นเทียน่า J31 อะไรพวกนี้ก็ยังราคาถูกอยู่นะครับแต่มันมีอย่างอื่นด้วยนะก็คือถ้าใช้รถยุโรปทุกอย่างมันเหนือกว่าอะไรมันก็เหนือกว่าเวลาดูแลมันเท่านั้นเวลาดูแลใช่มันเท่านั้นมันก็ต้องมากกว่าเป็นธรรมดาแน่นอนนะครับต้องทำใจนิดนึงอ่ะไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับกับมิตรแท้หนึ่งเดียวครับกรมธรรม์ที่เริ่มต้นเพียงแค่ 7,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมาย
ทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับปัจจุบันนี้กรมธรรม์ประเภทหนึ่งได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายสำหรับมิตรแท้ประกันภัยเองเราได้พัฒนากรมธรรม์ประเภทหนึ่งเพื่อท่านที่ขับรถดีไม่ประมาทแล้วก็มีอุบัติเหตุน้อยเรียกว่ากรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยต่ำเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยถูกกว่าเบี้ยทั่วๆไปถึง 50% ซึ่งกรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองประเภทหนึ่งเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายของบุคคลภายนอกหรือแม้กระทั่งรถของผู้ประกันภัยเองเช่นเดียวกับประเภทหนึ่งทั่วๆไปถ้าเกิดบังเอิญด้วยเหตุสุวิสัยท่านเป็นฝ่ายประมาทไปขับรถชนและเป็นฝ่ายผิดท่านจะต้องรับผิดชอบเองเพียง 4,000 บาทในกรณีที่ซ่อมอู่ธรรมดาและ 5,000 บาทในกรณีที่ซ่อมห้างซึ่งกรมธรรม์นี้จะเหมาะกับบุคคลที่เป็นคนที่ขับรถดีไม่ประมาทถึงแม้ว่าจะเอาสิ่งที่ท่านต้องจ่ายเอง 4,000 บาทหรือ 5,000 บาทบวกกับเบี้ยประกันภัยแล้วก็ยังถูกกว่าที่ท่านจะไปซื้อประกันภัยชั้น1ทั่วไปครับกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวกรมธรรม์ที่ค่าเบี้ยถูกมากๆเหมือนจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแค่ครึ่งเดียวประหยัดตั้งแต่ปีแรกไม่ต้องรอส่วนลดเหมาะกับผู้เอาประกันภัยที่ประวัติดีกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวจ่ายแค่ครึ่งแต่คุ้มครองชั้นหนึ่งทั้งคันเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะถ้าคุณเป็นคนขับรถดีแล้วคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันชั้นหนึ่งแพงๆไปทำไมกรมธรรม์มิตรแท้หนึ่งเดียวรถกระบะกรมธรรม์ประกันภัยชั้นหนึ่งที่เบี้ยถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 8,900 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย